การรับถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนทั้งสองท่านทำให้ประเทศชาติไทยของเราถึงชาติใหญ่บูชาได้นำไปสักการะต่อที่บ้านได้หลังจากที่ได้ถวายราชสักการะแล้วนะครับคมพุทธศักราช2470เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีสามัคคีเพื่อเกี่ยวกับพระบรมราชาภิบาลของสมเด็จพระบรมอัยยิกาธิราชและทรงพระมหากรุณาพระราชดำริสังคมได้อย่างแท้จริงกล่าวคือหลักประกันนะครับที่จะได้อัญเชิญมาประทับมาราวิชัยกับสมัครเทศขนาดหน้าตากว้างสักครู่เดียวนะครับก็จะปกติสมควรที่จะมีพระพุทธรูปเพื่อทรงประทับฝีมือดีเพื่อสร้างพระพุทธรูปสมเด็จพระเจ้าหนองยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ457จึงอัญเชิญพระพุทธรูปจากประเทศรัสเซียมายังประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญออกมาประดิษฐานในที่สุดเนื่องมาจากพระราชศรัทธาของพร้อมนมัสการสักการะองค์พระพุทธมณีรัตนปฏิมากรครับอีกครู่เดียวครับจะได้เข้าสู่ช่วงของการอัญเชิญ5ตุลาคม2561เอาไว้ที่มุมขวาด้านล่างของภาพสีพระหัตถ์นี้ด้วยครับได้อนัตปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตน้อยไม่ว่ากันแต่ว่ามันวงมันจะไปวางหรือมันไม่สามารถแทนยังไม่งานไม่ต้องลุกขึ้นยืนนะครับเพียงแต่ทุกท่านให้เลือกเข้าไปถึงจากจุดที่จะได้ประดิษฐานจักรสารับสั่งให้หาแก้วมรกตขนาดใหญ่พร้อมช่างฝีมือดีเพื่อสร้างพระพุทธรูปรูปเทียนเครื่องวางไว้อยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประมินทรภพรมพระราชอาณาจักรนี้เอานั่งเก้าอี้ข้างพระราชอาณาจักรสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสัมมา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 สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะโตอะระหะโต
ตระนันทัสสามิมันตระนันทัสสามิข้าพระธรรมธัมมโมสังฆังปัญญาสังปโยตังธัมปโยตังมาสังคิเลตัสสังคิเลสิกขาเมนะปะเอวัมเมวะอิโตสินังเตตานังอุปสัพพติอิสิตังปะทิตังตุมหัง